ลมแรงมากข้างนอกตอนนี้ตีห้ากว่าเกือบตีเกือบหกโมงแล้วผมกำลังแพ็คของกลับบ้านนะครับเช้านี้ลงแล้วหมอนนี่เดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับนอนสบายนะแต่ว่าถ้านอนตะแคงเจ็บหูมากเลยเพราะว่ามันกดหูนะครับถ้าอยากรู้ว่าในเต็นท์เย็นแค่ไหนนะครับดูนะว่าในเต็นท์เย็นแค่ไหนอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ 13°C นะครับถ้าอุณหภูมิลดต่ำกว่า16องศามันก็จะมีไอ้น้ำเกิดขึ้นนะครับโคตรหนาวเลย 13°C นะครับ เย็นโคตรตอนนี้ก็นั่งหลบแดดพักเท้านะครับอยู่ที่ผาหมากดูนะครับผมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นิยมมาชมพระอาทิตย์ตกกันเพราะว่ามันเดินไม่ไกลนะเดินแค่ประมาณ2กิโลนะครับมาแล้วกลับอีก2กิโลเป็น4กิโลก็ถือว่าไม่ค่อยไกลเนาะพอได้ออกกำลังกันนะครับเดินมาตรงอย่างเดียวนะครับมีร้านอาหารด้วยถ้าจะกินข้าวที่นี่ก็ได้นะครับลมวันนี้ดีนะครับลมโชยๆที่ริมหน้าผานะแล้วก็อุณหภูมิในร่มเนาะประมาณ22องศาเซลเซียสกลางแดดประมาณ25ดูดิคือมันสบายมากเลยแล้วผมหลบอยู่ในร่มนี้คือนอนได้เลยนะครับสบายสบายอากาศก็แดดแดดมีหมอกๆหน่อยตากถุงเท้าอยู่นะครับแล้วก็พักเท้าข้างหลังเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรดื่มกินกันนิดนึงแล้วเดินต่อนะครับไปผาจำศีลแล้วก็ไปผานาน้อยแล้วก็ไปจบที่เหยียบเมฆเสร็จแล้วกินข้าวอะไรแล้วก็ผมก็จะเดินกลับนะครับวันนี้จะไม่เดินไปหล่มสักก่อนค่อยไปพรุ่งนี้นะครับสัตว์ยาวเลยทีเดียววันนี้เก็บวิวเก็บรายละเอียดริมหน้าผาก่อนมีถ้ำที่ผมจะแวะด้วยนะแต่ยังไม่ได้แวะสักทีนะครับผมอยู่น้ำตกเพนพบใหม่นะครับข้างล่างมาดูเมเปิลกันครับสวยงามสวยมากเลยนะมุมหลบร้อนอยู่เนาะตากแดดนานมันก็จะเป็นรอยแบบดินที่ถูกรบกวนนะครับขึ้นมาเป็นทางเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ยาวไปนี่ครับขึ้นมาเป็นนูนๆก็ส่วนที่มันโผล่ขึ้นมาก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับจะขุดขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาหาอะไรสักอย่างนะแล้วก็มุดกลับลงไปนะครับเขาเรียกซุยตุ่นก็คือเป็นดินที่แบบถูกตุ่นคุ้ยขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาข้างบนนะครับนี่นะตัวมันไม่อยู่แล้วนะครับขุดดำดินไปนะครับเจอเยอะนะข้างทางนะครับดินตุ่นก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเป็นหลักนะครับตาบอดหรือว่าอาจจะมองเห็นแต่ไม่ค่อยชัดแล้วก็ใช้ชีวิตในการหาไส้เดือนแมลงตัวอ่อนด้วงหรือว่ารากไม้อะไรอย่างนี้นะครับเจออยู่เรื่อยๆนะใครสงสัยว่าใครมาขุดไว้ก็คือตุ่นนะตัวตุ่นส่วนต้นนี้นะครับน่าจะเคยโดนฟ้าผ่ามาก่อนนะเพราะว่ามันมีแผลที่เปลือกต้นเนาะจากข้างบนนะครับลงมาไล่ลงมายาวเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็มีรอยไฟไหม้ข้างล่างด้วยเนาะคิดว่าน่าจะฟ้าผ่าแล้วก็ส่วนเปลือกต้นกับต้นลำต้นฝั่งนี้มันตายนะครับมันระเบิดแต่ว่าตัวสนเองยังคงมีชีวิตอยู่นะครับยังไม่ตายเพียงแต่ว่าเปลือกต้นมันฝั่งนึงมันเสียหายเท่านั้นเองนะครับเรามาดูใกล้ๆกันเนี่ยเป็นรอยไฟไหม้จริงด้วยเนาะแม้แต่สนต้นนี้เองก็เคยมีร่องรอยของการบาดเจ็บจากฟ้าผ่ามาอยู่นะครับถ้าลองสังเกตดูยอดมันจะหักเนาะนั่นนะครับยอดเขาจะหักเนาะไม่สูงขึ้นกว่านี้แล้วนะครับแต่ต่อข้างแทนเป็นจินสีขาวแล้วนะครับตรงนั้นคือเป็นไม้ที่ตายแล้วนะแล้วก็มีรอยฟ้าผ่าตรงนี้นะครับไล่ลงมาสวัสดีครับผมตอนนี้นั่งอยู่ที่น้ำตกถ้ำใหญ่นะครับรอถ่ายภาพอยู่เนาะหิวข้าวมากเลยไม่ได้กินข้าวนะครับช่วงหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีทากเท่าไหร่นะถ้าใครกลัวทากก็หน้าแล้งนะครับหน้าหนาวทากน้อยแต่ถ้าเกิดหน้าฝนในแถวเนี้ยนั่งไม่ได้เลยนะครับแป๊บเดียวทากมาบานเลยข้างหลังนี้คือใบเมเปิลนะครับซึ่งผมมารอถ่ายกับน้ำตกอยู่นี่แหละแต่ตอนนี้แสงไม่ค่อยมีนะก็เลยต้องรอให้แสงมีก่อนนะครับด้านนี้ก็มีคาต้นอยู่นะฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ไงข้างล่างก็มีเหมือนเป็นฟาร์มแล้วก็มีหมู่บ้านนะครับกระจายตัวอยู่จะลองสังเกตดูได้ว่ามันจะมีหมู่บ้านแต่ไม่ได้หนาแน่นมากนะครับแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรนะผมไม่แน่ใจว่าเขาทำสวนยางหรือว่าอะไรด้วยนะครับเลยจากเขตอุทยานที่เป็นป่าดิบเขียวๆแบบนี้นะครับเลยไปตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านนะแล้วก็มีหมู่บ้านกระจายอยู่ข้างล่างนั่นนะครับหมู่บ้านสูงเข้าไปอีกครับ9เท่านะครับก็จะเห็นประมาณนี้มีคันทำไร่ทำฟาร์มทำอะไรอยู่เนาะส่วนที่เห็นไกลๆนั้นคือภูผาจิตนะครับผมนี่คือภูผาจิตนะครับก็เป็นภูเขายอดตัดเหมือนกันแต่ว่าเล็กกว่านะครับห่างออกไปไม่รู้กี่กิโลแต่มองเห็นได้อยู่นะส่วนข้างล่างตรงนี้ก็เป็นป่าไผ่แล้วก็มีแนวหินกับพื้นที่โล่งนะครับหลายๆจุดเลยซึ่งช้างก็จะออกมากินอาหารตรงนี้นะครับแถวนี้ผมนั่งอยู่เนี่ยบางทีได้ยินเสียงไม้หักด้วยนะในป่าทึบๆตรงนั้นข้างล่างนะครับก็น่าจะเป็นเสียงช้างนะครับกำลังเดินผ่านไม่ก็กำลังหักต้นไผ่หรือว่าต้นไม้หาอาหารอยู่ในช่วงเวลากลางวันนะครับพระจันทร์สว่างมากเลยขนาดเปิด HDR เนี่ยGoodbye, Fugading.